สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะป้าพรพาทุกท่านมาอยู่ที่วัดทางม่วงนะคะคุณผู้ชมวัดทางม่วงท้าวเวสสุวรรณนะคะก็คลิปนี้ก็จริงๆแล้วป้าพรเคยมาแล้วล่ะ1รอบนะคะแต่ว่าวันนี้มาอีกรอบนึงก็จะมามาจับภาพจะสวยแล้วก็ความเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะคะจากแรกๆที่ป้าพรเคยมาครั้งแรกๆเลยอะค่ะคุณผู้ชมก็เนี่ยถ้ามังปอจะนู่นบูชาดอกไม้ทุกเทียนนะคะบูชาดอกไม้ทุกเทียนค่ะแล้วใส่กล่องไหนคุณโยมใส่กล่องมีเปล่าไหมลูกเหตุของวัดพังทั่วได้แต่ทูบใช่ไหมก็จะเจอสวนสวยน้ำใสทูบแล้วก็ดอกไม้เนี่ยคนมาได้ยิบไปคุณผู้ชมนี่ก็มีอยู่ด้วยคุณโยมแฮปปี้กาแฟเขามีแฮปปี้กาแฟเขามีคาเฟ่อยู่นะคะก็เดี๋ยวจะไปจับภาพที่คาเฟ่ให้ดูนะคะแล้วก็เสร็จแล้วมาคราวที่แล้วที่มาเนี่ยยังไม่มีคาเฟ่นะคะคุณผู้ชมก็ลองย้อนไปดูที่คนบอลได้เก็บกระเป๋าด้วยนะคราวนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะในโบสถ์เนี่ยคลิปที่แล้วเราไปแล้วนะคะในโบสถ์คลิปที่แล้วไปแล้วรอบคลิปนี้พระพรขออนุญาตไม่เข้าไปในโบสถ์แล้วกันนะคะบริเวณวัดก็จะมีขายของนะคะคุณผู้ชมคะมีขายของมีผักมีไอศกรีมมีสมหวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมก็มีข้าวโพดมีหลายๆอย่างแถบนี้ก็จะเป็นอะไรนะนี่จะเป็นผู้ชายผู้ชายก็มีนมข้าวก็มีผู้ชายแล้วกล้วยมะพร้าวอ่อนเนาะและก็ยังฝั่งบนอยู่อย่างนี้ไม่ขาดเพราะว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในบุญประโยชน์ถูกนั่นแหละก็มีบุญอีกเช่นเคยคุณโยมนะขนมครกสุกไหมคะครับใช่ขนมครกเรียกว่าขนมครกมั่งดีกว่าได้ควยเรียกว่าควยยศหรือว่าทำพุทธะเทวาพิเศษกล่องเท่าไหร่อะคะกล่องละ20บาทนะคะนี่ขนมครกคุยช่ายนี่คุยช่ายเขาเรียกอะไรคุยช่ายครกครับผมคุยนี่ป้ายคุยช่ายครกคุยช่ายครกเรียกว่าคุยช่ายครก2วังคุณผู้ชมมาอุดหนุนคุณลุงคุณป้าได้นะคะนี่ชื่อว่าอยู่ตรงที่จอดรถนี่เลยนะคะพระเวสสุวรรณคุณโยมเป็นเทวดาที่ประกันการอร่อยอยู่ในสวรรค์นี่แล้วก็มีข้าวโพดคั่วนะคะมีผลไม้ดองอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอีกนะเดี๋ยวเราไปเดินไปจับไปดูนะคะว่ามีอะไรอีกก็มีของขายเยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ชมนี่พวกผลไม้แช่อิ่มนี่มีผักมีปลาย่างด้วยนะคะกับกล้วยชากลางลาวมีจ้าขนุนทอดอบเนยนะคะคุณผู้ชมก็นี่ประมาณนี้บ้าบินก็มีโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อไปเลยนะคะแล้วใครที่มากราบท้าวเวสสุวรรณแล้วอยากจะให้อาหารปลานะคะก็ไปได้เลยนะคะที่แพแม่น้ำท่าจีนอยู่ด้านข้างในเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าไม่ไปนะคะจะไปคาเฟ่เราก็กำลังเดินหาคาเฟ่ไม่เคยมาเหมือนกันนะคะคาเฟ่เขามีเปิดใหม่เนี่ยน่าจะทางนี้แหละเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะคาเฟ่กันนะคะว่าแฮปปี้คาเฟ่น่าจะใช่เดี๋ยวเราไปเลยเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะนี่เข้ามาก็รู้สึกร่มรื่นอยู่เย็นเลยนะคะเดินให้ดีนะโปรแกรมนี่อ้าวไปทางไหนล่ะคราวนี้สวยนะโอ้โหร่มรื่นมากเลยค่ะคุณผู้ชมร่มรื่นมากร่มรื่นมากอะคาเฟ่นะไปทางนี้นะคะแต่เราพาชมนี้ก่อนพาชมในสวนก่อนนะคะว้าวเดินให้ดีนะคะน่ากลัวเหรอเดินให้ดีนะ
เดินให้ดีเดินให้ดีนี่นี่น้ำตกด้วยค่ะน้ำตกเลยอ๋อตกโอ้ยลมเย็นมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวคาเฟ่เราต้องไปทางนู้นแต่ว่าเราถ่ายเก็บภาพบรรยากาศข้างในสวนสวรรค์ก่อนเลยนะคะขอเรียกสวนสวรรค์เลยนะคะนี่เอาไปลูกโอ้แต่วันนี้เขาไม่พ่นหมอกเขาพ่นหมอกไปแล้วอะพ่นหมอกไปแล้วอะเนี่ยพ่นไหนไม่ว่าพ่นหมอกหรอกใช่เดี๋ยวพ่นหมอกทำไมก็เป็นหมอกอยู่แต่ว่าเนี่ยเขาเลยแล้วเขาหยุดไปแล้วเพราะว่าลอยน้ำแฉะอยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปสั่งเครื่องดื่มกันค่ะโซดาเครื่องดื่มก็จะมีประมาณนี้นี่ผู้ดีอยู่ด้านในนะคะคุณผู้ชมก็ดูแล้วเขากำลังที่จะแบบสร้างอย่างอื่นอีกนะคะมีตาด้วยเดินให้ดีนะเดินให้ดีนะคะระวังเด็กตกน้ำนี่มีตาสวัสดีค่ะกำลังนั่งอยู่ค่ะกำลังนั่งอยู่เหรอคะติดกับแม่น้ำท่าจีนค่ะคุณผู้ชมอู้เย็นมากเลยมีที่นั่งด้วยมีที่นั่งด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพอดีว่าเรามาตอนที่เขาไม่ได้เปิดพ่นหมอกนะคะพ่นหมอกนี่จะเปิดทุกชั่วโมงเปิดชั่วโมงละ15นาทีแล้วก็หยุดพักนะคะคุณผู้ชมมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะแต่คุณผู้ชมท่านใดถ้ามาโชคดีอาจจะได้เจอหมอกก็ได้นะคะจะได้เจอหมอกก็ได้แต่อันนี้ขออภัยเพราะว่าก็พอมาตอนที่เขาหยุดทำงานนะคะโอเคก็จะได้บรรยากาศอีกแบบนึงนะคุณผู้ชมถ้าใครมาก็อย่าลืมนะคะมาเดินเที่ยวในสวนกันนะคะร่มรื่นดีค่ะคุณผู้ชมโอเคค่ะคุณผู้ชมประมาณนี้นะคะก็ใครที่มานะคะใครที่มาก็ขอแนะนำเส้นทางหน่อยว่ามาเส้น340นะคะเลยบ้านควายมานิดเดียวนะคะวัดที่ทางซ้ายมือนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางขึ้นเหนือนะคะมุ่งหน้าไปทางชัยนาทนะคะก็วัดจะอยู่เลยบ้านควายมานิดนึงนะคะโอเคนะคะคุณผู้ชมคะประมาณนี้ขอบคุณมากนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะคะเจ
จอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ